ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Bedtime Story รายการเล่านิทานก่อนนอนที่นี่คุณจะได้ฟังเรื่องราวสุดมหัศจรรย์ผจญภัยไปในเรื่องเล่าที่คาดไม่ถึงพบเจอเรื่องราวเศร้าเหงามีความสุขจะนอนกอดหมอนหรือนอนร้องไห้เรียนรู้บทเรียนชีวิตในแง่มุมต่างๆและปลุกจินตนาการของคุณผ่านเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนถ้าพร้อมกันแล้วพบกับสตอรี่นี้กันได้เลยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาใหม่ครับพร้อมกับวาดรูปไปด้วยแล้วก็หัดทำแอนิเมชันนิดหน่อยถ้าไงลองรับฟังแล้วก็ลองชมดูนะครับไมเคิลทหารหนุ่มพร้อมด้วยคบเพลิงที่ส่องสว่างในความมืดมิดเดินแหวกพงหญ้าที่หนาจนได้ยินเสียงทุกฝีก้าวเหงื่อเย็นไหลซึมลงตามใบหน้าเขาพร้อมเข้าสู่ป่าทึบอันมืดมิดเบื้องหน้าคือภารกิจลาดตระเวนค้นหาผู้ลักลอบข้ามพรมแดนฟานหนึ่งในทหารที่อยู่กองบังคับการได้รายงานสถานการณ์เพิ่มเติมให้กับไมเคิลว่าภารกิจลาดตระเวนครั้งนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้ลักลอบข้ามพรมแดนมาในเขตเราระวังตัวให้มากด้วยนะไมเคิลเข้าใจแล้วครับท่านทหารของเราบางส่วนเนี่ยยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่นี้ไม่อยากให้เกิดอะไรขึ้นนะฝากด้วยล่ะไมเคิลเจอกันที่จุดนัดพบนะทราบแล้วเปลี่ยนครับเขาและลูกน้องอีก3คนมุ่งมั่นสู่จุดนัดพบตามแผนที่แต่แล้วเสียงวิทยุที่เงียบฉี่กลับดังขึ้นสวัสดีคุณได้ยินผมไหมเสียงนั้นพร่ามัวฟังดูห่างไกลราวกลับมาจากอีกโลกหนึ่งไมเคิลกดปุ่มตอบรับนี่คือร้อยโทไมเคิลกองพันที่1โปรดระบุตัวตนของคุณด้วยครับไม่ต้องห่วงครับผมเป็นแค่เพื่อนบ้านแถวนี้แค่จะมาเล่าเรื่องสยองขวัญน่ะฆาตกรโรคจิตเด็กหญิงที่หายตัวคุณอยากฟังไหมไมเคิลรู้สึกขนลุกเสียงนั้นฟังดูน่าขนลุกแต่เขาก็อดสงสัยไม่ได้เล่ามาเถอะไมเคิลตอบมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเสียงนั้นเริ่มเล่าเรื่องราวของฆาตกรโรคจิตที่ฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมเด็กหญิงที่ไร้เดียงสาที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและตำนานเล่าขานที่เกี่ยวกับวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในป่าแห่งนี้ไมเคิลฟังอย่างตั้งใจรู้สึกราวกับถูกดึงดูดเข้าไปในโลกสยองขวัญ นั้นเสียงนั้นเล่าได้อย่างน่าขนลุกเต็มไปด้วยรายละเอียดและอารมณ์เขาแทบจะสัมผัสความโหดร้ายและความน่ากลัวจากเรื่องเล่าเหล่านั้นได้ทันใดนั้นเสียงนั้นก็หยุดลงจบแล้วครับเสียงนั้นพูดไมเคิลรู้สึกเหมือนถูกปลุกจากภวังค์เดี๋ยวสิคุณคือใครนะครับไม่ทราบว่าคุณมาจากไหนนะแต่ไม่มีเสียงตอบกลับอีกเสียงวิทยุเงียบสนิทไมเคิลมองไปรอบๆป่าทึบดูมืดมิดกว่าเดิมเสียงนกร้องดังก้องสัตว์ป่าส่งเสียงร้องราวกับว่ากำลังเยาะเย้ยเขาอยู่เขาเก็บวิทยุมองไปรอบๆอีกครั้งนึงเชี่ยบ้าเอ้ยไมเคิลตัดสินใจเดินต่อไปเขาไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแต่เรื่องราวสยองขวัญ นั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของเขาเขาเดินผ่านต้นไม้ใหญ่เล่ากับว่าเห็นเงาดำแวบๆผ่านเขาไปเขาจึงหยุดชะงักลงมีอะไรหรอไมเคิลหันมองที่วิทยุสื่อสารที่ดังออกมาเป็นคำพูดมันทำเอาเขาเหงื่อตกและตอบกับตัวเองว่าเขาต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วจากนั้นเขาก็ไม่เคยได้ยินเสียงจากมันอีกเลยเสียงที่เล่าเรื่องราวสยองขวัญและยังคงตามหลอกหลอนเขาจนถึงทุกวันนี้